أشهد أن لا การตอบโต้คนที่ดูหมิ่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือดูหมิ่นศาสนาอิสลามเนี่ยควรทำอย่างไรครับครับคือประการแรกนี่คือเราห้ามไปนั่งร่วมกับคนที่เขาดูถูกศาสนาฟะลาตะกอดูมาฮุมฮัตตะยะคูดูฟีหะดีษินกอยริอัลลอฮ์ได้สั่งว่าอย่าไปร่วมกับคนที่กำลังดูถูกศาสนาปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูถูกศาสนาอันนี้นั่งร่วมไม่ได้ชัดเจนครับสองคือวิธีการตอบโต้อินฟะบิลติฮิอะห์ซันตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าดีกว่านี้คือไงครับเขาทำมารยาทที่เลวทรามมากับเราแบบหนึ่งแล้วก็จะตอบสิ่งที่ดีกว่าให้เขารู้ว่านี่คือคำตอบโต้เราจะไม่ต้องตอบโต้นะฮะตอบโต้แต่ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าให้เขารู้ข้อเท็จจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำแบบอย่างเอาไว้ในมากมายบางทีคือมันมีหลายวิธีการตอบโต้นะครับส่วนหนึ่งอย่างเช่นการอัตนักกุรการทำเป็นไม่ได้สนใจถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักอย่างเช่นภรรยาของอบูละฮับเนี่ยมาเรียกท่านนบีเรียกชื่อมุฮัมมัดเรียกมูซัมมัมมูซัมมัมมูฮัมหมัดแปลว่าผู้ถูกสรรเสริญแล้วก็มูซัมมัมแปลว่าผู้ถูกตำหนิท่านนบีบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ไม่ให้ชื่อของฉันเนี่ยผ่านลิ้นของเธอก็คือนบีปฏิเสธบอกว่ามันไม่ใช่ฉันนี่คือการไม่ยอมรับตรงนั้นนะฮะมันไม่มีบทบาทในสังคมแต่ถ้าหากว่ามันมีกระทบกับสังคมทำให้สังคมเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะอันนี้เราก็ควรที่จะตอบโต้ให้คนในสังคมเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยกับวิธีที่ดีเพราะเป็นแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ผมไม่เห็นด้วยกับกรณีที่บางทีเขาโพสต์อะไรบางอย่างที่บางทีดูถูกหลักการอิสลามนะฮะเอาสิ่งที่มันจินตนาการไม่ออกว่านี่เป็นความจริงพูดเกี่ยวกับเรื่องของกาบะเกี่ยวกับเรื่องของไบตุลลอฮ์นะฮะนำสิ่งที่มันไม่ชัดเจนผมว่ามุสลิมในทัศนะของผมนะครับว่าห้ามนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยต่อไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กแม้ว่าเราต้องการที่จะให้รู้ว่านี่เป็นความผิดความเลวของเขาก็ตามเพียงพอแล้วสำหรับการที่เขาเนี่ยจะรับความผิดตรงนี้ไปเราห้ามไปแชร์ต่อเราไม่ต้องคือคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ดูออกว่านี่มันไม่ได้เป็นความจริง มันไม่ได้สร้างความเครือบแคลงอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราถ้าหากไปเกือกกล้วนเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเอาตัวเราเองเนี่ยไปเปื้อนนะครับกับคนที่เขาใช้คำพูดที่ไม่ดีแบบนี้ออกห่างดีที่สุดนะครับแล้วก็นำเสนอเรื่องเราแบบว่าใช้วิธีการตะนักกุรคือการมองข้ามไปไม่ต้องสนใจแต่ยกเว้นถ้ามันมีชูบฮัตที่มันทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้แล้วเรามีความสามารถในการเรามีความสามารถจะชี้แจงสำคัญครับไม่ใช่ว่าเจออะไรมาเราก็จะโต้จะชี้แจงทั้งหมดบางทีเราก็ไม่มีความรู้ใช่ครับเราก็พูดเท่าที่เรามีความสามารถเราอย่าไปเกินในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถนะครับงั้นตรงนี้สำคัญว่าเราเวลาสิ่งไหนที่มันเป็นคลืบแคลงสงสัยจริงๆเนี่ยถ้ามีความสามารถก็ตอบโต้แต่สิ่งไหนที่มันชัดเจนรู้ว่าเป็นการใส่ใครเนี่ยเราก็มองข้ามไปบ้างก็ได้คนที่เขากล่าวเองเนี่ยแหละครับคือเขาเนี่ยได้รับอะไรที่มันพอสมควรอยู่แล้วกับตัวเขาเองนะครับว่าลองจะละอาลัมครับأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول